ชื่อจริงชื่อนายสมเกียรติสุจิบาลครับอายุมาทูตปากแดงจากอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดครับปัจจุบันวัย38ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โห38ยังเจ๋งครับ38ยังแน่ครับเพราะว่า4ไฟต์หลังครับชนะถึง3ไฟต์เสมอเพียง1ล่าสุดเสมอกับตัวเป๋เจนวิทย์ก่อสร้างเอาไว้ครับจากค่ายมวยน้องรักยิมครับโอ้สาเหตุที่ต่อน้ำหนักให้นี่เพราะทางฝั่งของเพชรชิงชัยเจ้าของชายายมทูตปากแดงนั้นได้เก่ากระดูกประสบการณ์แล้วครับบอกว่าต่อตามประสบการณ์แล้วครับสำคัญถึงแม้ว่าจะอายุอานามเดชมากในวัย38นะครับแต่ว่าไว้ใจได้ตลอดเวลาจริงครับโดยเฉพาะหมัดเลยครับเอาละครับยกที่1เริ่มต้นขึ้นแล้วครับคู่นี้อยากกระพริบตาครับท่านผู้ชมครับพยายามจะเล่นงานฐานล่างนะครับคาสเปกไม่สนก็พยายามจะเบียดเข้าหาคาสเปกนั้นประเภทครบเครื่องเรื่องมวยไทยครับวางแข้งขวาเกี่ยวได้ลงล่างทันทีครับแล้วก็ทิ้งด้วยหมัดขวาตามนี่ก็จะวางฮุกซ้ายของทางด้านคาสเปกครับกระแทกซ้ายเพชรชิงชัยวางด้วยซ้ายหน้าเติมด้วยแข้งขวาอีกทีครับคาสเปกพยายามจะท้าดวลชวนแรกเลยครับคาสเปกไม่สนเลยครับว่าเพชรชิงชัยจะชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรเก๋าแค่ไหนครับล่าสุดเสมอกับทางด้านเพชรสักเพชรสายมูลนะครับค่ายสันสุขทีมเอาไว้ครับคาสเปกดูเดือดจริงๆครับวันนั้นเดินงานฐานล่างเดี๋ยวจะตบเคาะด้วยฮุกซ้ายครับหลอกตัวสลับใบหน้าก่อนไนตี้โอ้โหปกติแล้วเพชรชิงชัยเป็นฝ่ายคู่ต่อสู้เลยครับขึ้นมาแต่วันนี้คู่คัสเปกไม่ได้ครับคัสเปกเป็นฝ่ายเบียดเข้าหาทันทีแล้วก็พยายามจะลงล่างเจอลงล่างสวนเหมือนกันมีโต้มีเถียงตลอดครับเป็นนักชกที่ต้องบอกว่าครบเครื่องนะครับโอ้ยบาทาลูกพักตบใส่หน้าของไอ้ยมทูตปากแดงซะแล้วครับโอ้โหอย่างที่คุณสุภเชนเรียนเลยครับว่าครบเครื่องเลยโชว์ให้เห็นเลยครับว่าลูกบาทาลูกพักเขาก็มีหมัดเขาก็มีแข้งเขาก็มีขวาของธนาคาสเบกมาแล้วครับโอ้โหพยายามจะทิ้งด้วยหุบขวาโต้คืนชายพยายามจะใส่สายตากับหลักเหลี่ยมเด็กตัดล่างโอ้โหเด็กโยกเข้ามาพยายามจะทิ้งขวาตรงบริเวณลำตัวแต่นี่ครับจังหวะเกี่ยวแล้วพยายามจะเททิ้งโอ้อาศัยความแข็งแรงเข้าว่าครับลำตัวใช้จิ้มลำตัวแล้วลงล่างอีกทีครับอย่าลุกซ้ายของคาสเปกนั้นต้องบอกว่าอันตรายครับแล้วเติมด้วยขวาตรงวางแค่ขวาตามตบด้วยลุกซ้ายอีกแล้วครับจังหวะเสียบซ้ายของเพชรชิงชัยโอ้ยนี่แหละครับบวกมาเลยครับทางด้านคาสเบกตบด้วยฮุกซ้ายมาอีกแล้วครับมาหนึ่งสองโอ้ท้าดวลชวนแรกหมัดเลยครับเพชรชิงชัยทุบทุบเข้ามาอีกทีเป็นมวยที่ต่อยอาจจะไม่ดูไม่หนักนะครับท่านผู้ชมครับแต่คมและมั่นครับอย่าวางแค่ขวาเจอแค่ขวาสวนคาสเบกตบด้วยฮุกซ้ายพยายามจะลงล่างครับเพชรชิงชัยคาสเบกถีบซ้ายไว้ตบด้วยฮุกซ้ายแม่ครับเดินหน้าบุกตะลุยต่อเลยครับจิ้มด้วยหมัดขวาแล้วลงล่างแต่เจอบวกด้วยแม่หมัดชุดของธนาคาสเปกครับรอจังหวะอยู่แล้วครับโอ้โหเวลาแกโดนอะไรนี่แกบอกมาเลยครับท้าทายซ้ายท้าทายซะด้วยครับแบบนี้มันอกมั่นใจเป็นพิเศษเลยครับธนาคาสเปกหยับโยกตบด้วยลูกซ้ายแล้วทิ้งด้วยหมัดขวาตามในขณะที่เพชรชิงชัยพยายามจะเล่นงานฐานล่างครับเกี่ยวได้คืนด้วยแค่ขวาทันทีหมดยกที่หนึ่งครับสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App Download now on iOS and Androidห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาจันนี้พบกับคู่มันประจำรายการมานาศักดิ์จงรักบ่อวินประทะเพชรดำเพชรเชียงรุ้งและคู่เดือดประจำรายการมาร์ตินวีวินยิมประทะเหนือพยัคฆ์สอชั้นเชิงแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันจันทร์ที่9กรกฎาคมนี้เวลา 18:25 นทางช่องดาว26
ท่านผู้ชมกลับมาที่แม็กซ์สเตเดียมพัทยาประเทศไทยกันอีกครั้งครับโอ้โหเป็นเกมที่สนุกดูเดือดเหลือเกินครับยกแรกไม่มียอมเลยครับนักชกจากรัสเซียครับคาสเบกอลิสุตันนอฟครับแลกกับเพชรชิงชัยได้ลุ้นได้เสียวได้เฮแล้วครับยมมาทูตปากแดงเลยครับวันนี้ต้องบอกว่างานเข้าเหมือนกันครับเพราะว่าทางด้านคาสเบกครับแม่โต้ตลอดครับโต้ทุกเม็ดครับนี่ครับจังหวะตบบาทาลูกพักด้วยฝ่าเท้าครับบริเวณใบหน้ายั่วโมโหนักชกรุ่นพี่ในวัย38ปีทันทีครับนี่ครับพยายามจะยิ้มครับเก็บอาการเลยครับทางด้านเพชรชิงชัยแล้วครับยกที่2โอ้โหจังหวะวางซ้ายพยายามจะเกี่ยวทิ้งขยับเข้ามาคาสเบกไม่หนีเลยครับวางซ้ายเกี่ยวได้ตักล่างกวางแข้งขวาคืนแล้วเสียบด้วยเขาซ้ายมาแล้วเจอหมัดขวาสวนนี่ครับแกรอจังหวะสวนแบบนี้แหละครับทางด้านเพชรชิงชัยซ้ายหน้าของคาสเบกโอ้คาสเบกบอกมาเลยครับยิ่งโดนนี่ก็ยิ่งเดินครับคาสเบกวางแข้งขวาตบด้วยหมัด1 2ว้าวพยายามจะดูครับตัวเทฟานหางครับของทางด้านคาสเบกเพชรชัยเดินมาโดนแข้งซ้ายสกัดไว้เสียบด้วยเขาโต้คืนซ้ายหน้าของคาสเบกครับแล้วบวกเลยไม่สนเลยครับคนอื่นนี่อาจจะกลัวหมัดของเพชรชิงชัยแต่คาสเบกไม่กลัวครับเป็นไงทิ้งด้วยหมัดขวาพยายามจะเบียดเข้ามาเอ้าอ้าวโดนครับโค้งซึมหรือเปล่าครับมาโดนหน้าเพชรชิงชัยสวนเข้าไปครับโอ้ถึงกับซึมเข่าอ่อนเลยครับทางด้านคาสเบกนะครับลงล่างอีกทีครับทางด้านเพชรชิงชัยพยายามจะเดินต้อนแล้วครับตอนนี้แล้วก็วงนายเพชรชิงชัยเสียบด้วยเข่าขวาคาสเบกกดไว้เสียบด้วยเข่าขวาคืนเข็นก็เชือกก็ตีเลยครับเพชรชิงชัยครับวงนายรัดเอาไว้ครับทางด้านคาสเบกโอ้โดนชุดใหญ่เข้าไปเมื่อสักครู่นี้มีอากับอาการครับถึงหมัดขวาเบียดมาเสียบด้วยเข่าซ้ายคาสเบกเบียดเข้ามาเพชรชิงชัยโอ้โหดูครับเป็นเกมที่เพชรชิงชัยเริ่มได้ใจแล้วครับอาศัยลูกเก่าก็ดูประสบการณ์นี่นะครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมเลยครับว่าความแม่นยำครับหมัดขวาของทางเพชรชิงชัยครับน่าเกือบ 90% ครับโดนตลอดครับดูครับกระแทกมาแต่ละทีจิ้มลำตัวโอ้โหคาสเบกพยายามจะรอจังหวะสวนด้วยหมัดขวาเหมือนกันอ้าวโดนครับคาสเบกโดนอ้าวมาเป็นชุดเลยครับเอาเลยครับเริ่มก่อนมาเมาปอนด์ท่านผู้ชมครับจังหวะฟันศอกครับทวงหมัดครับแต่เจอตบกาแล้วฟันด้วยศอกขวาโอ้โหนานๆเราจะเห็นเลยครับว่าคาสเบกนั้นโดนหมัดร่วงหาแล้วครับพื้นหรือยังเพชรชิงชัยได้ทีพยายามที่จะเก็บให้ได้ครับเปลี่ยนเข้ามาเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วทิ้งด้วยหมัด 1-2 เล่นงานบริเวณลำตัวสลับใบหน้านี่แหละครับอย่างที่ผมเรียนไปครับท่านผู้ชมคมและแม่นยำครับเดินต้อนทิ้งด้วยหมัดฟันด้วยศอกงัดศอกขวาศอกซ้ายครับดูครับโอ้ตอนนี้ตูดโดนอีกแล้วครับโอ้ยเมาต้องเกาะในโอ้ต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนครับตอนนี้ทางด้านคาสเบกยังไม่ฟื้นดีครับยังไม่ฟื้นดีเลยครับโอ้เพชรชิงชัยคึกแล้วครับตบด้วยฮุกซ้ายแล้วลงล่างพยายามเข้ามาลงล่างแล้วครับลงล่างให้กังวลครับแล้วค่อยๆเปิดการเปลี่ยนเข้ามาคาสเบกเริ่มฟื้นพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาเหมือนกันน่าเพชรชิงชัยครับต้องบอกว่าตอนนี้มีแผ่วเหมือนกันครับเร่งไปเยอะครับหมดยกที่2ห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาจันนี้พบกับคู่มันประจำรายการมานาศักดิ์จงรักบ่อวินประทะเพชรดำเพชรเชียงรุ้งและคู่เดือดประจำรายการมาร์ตินวีวินยิมประทะเหนือพยัคฆ์สอชั้นเชิงแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันจันทร์ที่9กรกฎาคมนี้เวลา 18:25 น.ทางช่องดาว26สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App Download now on iOS and Android ไป1นับครับโดนจนได้แล้วครับคาสเบกเพชรชิงชัยนั้นแกรอจังหวะอยู่แล้วครับที่สำคัญครับแต่ว่า
ได้มา1นับก็จริงครับแต่ตัวเองเนี่ยพยายามจะกล่อมเจ้าคลาสเบกแต่ว่าต้องบอกว่าตอนไปตอนมาตัวเองมีแผ่วเหมือนกันครับเร่งไปเยอะครับในวัย38ปีว่าไปหมัดแล้วนี่ครับถอดลงมาแล้วฟันด้วยศอกขวาเลยครับทีเดียวครับโอ้ยเต็มๆกระโดงคางครับแล้วนี่ครับพยายามจะรัวมาอีกชุดใหญ่ๆครับแต่ครับเบกยังทนได้อยู่ที่สำคัญครับดูครับโอ้อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมไปครับว่าเกือบ 90% นะครับหมัดของทางด้านเพชรชิงชัยเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าเป้าครับเป็นมวยที่อาจจะดูต่อยไม่แรงครับแต่ต่อยมั่นครับต้องบอกว่าต่อยคมเลยครับเอาละครับคาสเบกพยายามจะทวงคืนเสียบด้วยเข่าขวาดูมาดูความเก๋าของเพชรชิงชัยครับว่ายังไงโอ้แกต่อยแบบผ่อนคลายเลยครับเอาครับเกี่ยวมาแบ็คคิกอีกแล้วครับทางด้านคาสเบกคาสเบกตบด้วยฮุกซ้ายทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วพยายามจะตบด้วยฮุกซ้ายเพชรชิงชัยโยกเจอทีบปักด้วยศอกซ้ายเลยครับโอ้ยมาแล้วครับลูกทีบเอาครับโดนย้ำมาบ่อยๆครับทางด้านเพชรชิงชัยเอาละครับหน้าไม่ทีของทางด้านคาสเบกบ้างครับเป็นสกุลีหมัดชุดครับคาสเบกขยับเพชรชิงชัยวางแข้งขวาคาสเบกตัดล่างจับประคองตัวอยู่หรือเปล่าครับความเก๋าของเพชรชิงชัยโอ้โหเจอทีบทีมติดเบรกแต่ตอนนี้ครับโอ้ฟันยางของทางด้านคาสเบกครับกระเด็นหลุดออกจากปากอาจจะว่าไม่ได้ตั้งใจเลยครับจังหวะบวกหมัดเมื่อสักครู่นี้กัดฟันยางไม่แน่นครับเอาละครับไม่เป็นไรครับลุยต่อเดี๋ยวมาถึงหมัดขวาโอ้พยายามจะต่อยด้วยฮุกซ้ายครับคาสเบกเจอแข้งวางแข้งขวาคืนโยกเข้ามาครับหูหลวมครับแต่ยังได้สองกลับอยู่ครับเอาละครับตอนนี้คาสเบกต้องต่อเนื่องมากกว่านี้แหละครับงัดออกมาใช้หมดแล้วครับคาสเบกชิงชัยขยับพยายามจะเน้นที่หมัดพยายามจะคู่เลยครับอีรันเมื่อแผ่นดินคาสเบกขี่ไปเอาละครับจับได้เทคเลยครับโอ้อาศัยความเก๋าเลยครับตอนนี้ทางด้านเพชรชิงชัยแรงนี่อาจจะโอ้โหติดเบรกไว้อีกแล้วครับแม่ครับเสียบด้วยขวาฟันด้วยศอกซ้ายเพชรชิงชัยพยายามจะไล่ทุบต่อครับพยายามจะเบียดเข้ามาเจอทีโอ้โหคาสเบกขยับเข้ามาตบด้วยฮุกซ้ายตบด้วยซ้ายทิ้งหมัดขวาแล้วทีไว้โอ้แล้วดูครับเพชรชิงชัยอ้าวแล้วเจอเหลี่ยมพยายามจะเดินเข้ามาแล้วเจอทีอีกแล้วโอ้ทำอะไรไม่ถนัดเลยครับครับนี่นะครับต่อยขวาดักไว้ขยับเดินบุกมาทีด้วยซ้ายเกี่ยวมาพิชัยเททิ้งเลยครับโอ้โหได้ลูกเก๋าครับคาสเบกยังมีเวลาให้เขาอยู่ครับยิงด้วยหมัดขวาตบด้วยหนุนโดนบวกครับนี่ครับมาตอนนี้ทางด้านเพชรชัยเหมือนจะมีอาการแผ่วครับโอ้พยายามจะฮิลันบนเวทีและทีไวแล้วตบด้วยฮุกซ้ายเพชรชัยก็ไม่หนีครับพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาโอ้ยเอาละครับแลกกันคนละดอกคนละทีคาสเบกล็อกในได้ตีโอ้เอาละครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับคู่ที่4ของรายการครับในรุ่นพิกัด61ต่อ62กิโลกรัมเพชรชิงชัยน้องรักยินครับกับคาสเบกอลิสสุตนอฟจากรัสเซียทำผลงานได้อย่างเต็มที่นะครับทางด้านคาสเบกแต่ว่าไปเสียนับในช่วงยกที่2ส่วนยกที่3พยายามจะเปิดเกมแลกเอาคืนครับนี่ครับจังหวะแบ็คคิกของทางด้านคาสเบกโอ้แล้วเพชรชิงชัยนี่โดนถีบติดเบรกแบบนี้ครับยุบเลยครับโอ้โหดูครับขยับหลวมเข้ามานี่เจอหมัดฮุกซ้ายแล้วโอ้จังหวะฟันยางหลุดครับแล้วพยายามจะฮิลันเหมือนแผ่นดินงัดออกมาใช้ทุกอย่างเลยครับถีบจนทางฝั่งของเพชรชิงชัยนั้นออกอาการให้เห็นเหมือนกันครับโอ้โหมันจริงๆครับสำหรับคู่นี้และตอนนี้ครับเวลาที่ทุกคนรอคอยมาแล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นไปลุ้นเงินรางวัลนะครับพร้อมกับชัยชนะของคู่นี้กันดีกว่าครับแซ่บมากคุณผู้ชมหน้าขาวปากแดงคอดำนี่สเปคเลยครับผมเอาล่ะสงครามโลกผ่านไปแล้วนะครับดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆมาลองดูปลอดวัดความมันของเรา Let's check out our excitement thermometerสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App Download now on iOS and Android
super bonus for blue and red corner Max Muay Thai mobile app คุณค่าที่คุณคู่ควรนะครับ Ladies and gentlemen, after three rounds of action, the excitement scorecard went up to 120 degrees. Both fighters receiving a super bonus, 10,000 baht! That was World War III. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner! Red corner, Pek Ching Chai, Nong Rak Jiem! Get lipstick pink, guys, you guys. Don't go anywhere. We'll be right back right here. Max Muay Thai!